นะถ้าว่าเฮาสามารถฝึกจิตฝึกใจของเฮาให้หยุดนิ่งเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเฮาจะเข้าใจกรรมว่าแจ่มแจ้งนั้นมันเป็นจะได้พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมปกติเฮาได้สวดมนต์เฮาได้สรรเสริญคุณรัตนตรัยเริ่มต้นตั้งแต่คุณของพระพุทธนี่เนาะคือเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาระลึกนึกถึงคุณของเปิ้นอันที่บ่มีที่สุดบ่มีที่ประมาณนะคุณของพระองค์น่ะนึกถึงพระปัญญาที่คนพระบริสุทธิ์ที่คนแล้วก็พระมหากรุณาที่คนที่บ่มีประมาณเฮาก็อยากจะเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์มีสติปัญญามีมหากรุณาเฮาก็นอบน้อมต่อรัตนตรัยก็เลยเป็นการปูชาผู้ที่ควรปูชาถือว่าเป็นมงคลเหมือนกันเพราะเมื่อใจเฮาน้อมเข้าสู่รัตนตรัยเฮาได้สรรเสริญสิ่งที่ประเสริฐก็จะเนี่ยเข้าถึงฐานะอันที่ดีที่ประเสริฐไปด้วยท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาได้สวดสรรเสริญพุทธคุณว่าโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธอันนี้เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคำว่าโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบอันนั้นหมายถึงเจ้าชายสิทธัตถะที่พระองค์ได้สละบวชเจริญภาวนามีความเปลี่ยนแม้แต่เลือดเนื้อเจือเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าบ่ได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณก็จะยอมตายที่นี่ในที่สุดเปิ้นก็ตรัสรู้เป็นอรหันต์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปืนเก้าไม้สีมหาโพธิ์ในส่วนภาคปฏิบัตินี่หรอเฮาก็จะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะในฐานะที่เฮาเป็นเจ้าพุทธอย่างวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเฮาจะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านั้นเฮาจะทําได้อย่างใดก็มาอย่างอันเฮาจะทรงใจไปถึงพระพุทธเจ้าบ่ได้การจะเข้าหาพระพุทธเจ้าที่ห้องว่าไตรสรณคมเฮาก็จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าฮื้อท่องแท้ฮื้อแน่เฮียก่อนบ่แจ้ว่าพระพุทธเจ้าสักแต่ว่าเป็นองค์พระบอกว่าปั้นว่าหล่อแล้วเอามาตั้งอยู่หั่นอันนั้นก็ส่วนหนึ่งโดยสัญลักษณ์แต่เราจะน้อมมาศรัทธาญาติโยมตัวเนื้อตัวหนังของพระพุทธเจ้าก็คือเหมือนกับหมู่เฮานี่แหละเดิมทีเปิ้นศรัทธาญาติโยมต่อมาเราก็ฮู้คำว่าสุขะโตสุขะโตคือเสด็จไปแล้วด้วยดีคือเป็นสิริมงคลทุกที่พระองค์เสด็จไปที่ไหนท่านผู้ฟังญาติโยมนอกจากนี้ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นสารถีเป็นผู้ฝึกผู้ควรที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาที่ศรัทธาเฮาทั้งหลายสวดมนต์เวลาที่ญาติโยมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเมื่อเฮาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เฮือเอาใจมาหยุดมาพอลมหายใจของเฮานี่นะมาพิจารณาแล้วเฮาก็มาฝึกสมาธิอย่างเวลานี้กินข้าวแล้วต้องอิ่มแล้วเฮาบ่ต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปเล่นไลน์ให้มันนักเล่นเฟซให้มันหลายเล่นไลน์ให้มันนักมาเอาแล้ววันนี้วันศีลลองทำตัวเหมือนว่าเฮาบ่ได้อยู่บนโลกแกนนี่เลยจะได้ก็อู้ง่ายคืออู้สมมุติเหมือนเฮาตายจากโลกนี้ไปเหี่ยววันวันนี้วันศีลเฮาจะตายจากโลกสื่อออนไลน์ทั้งหลายไปอ่ะ
นะญาติโยมลองพิจารณาดูแล้วเขาก็มาทุ่มเทกะทุ่มเทกับการปฏิบัติตนเขาจะหนีหายจากอบายมุขทุกสิ่งอย่างบ่าวว่าจะยาเสพติดสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายอบายมุขทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องเริ่มที่จะเสาะหาทางสงบร่มเย็นเนี่ยเขาจะหันได้จากไหนก็หันได้จากการปฏิบัติตัวเองเขานี่นะโดยที่เอาคำว่าวันศีลเนี่ยวันศีลเป็นวันพระเนี่ยวันพระคือวันละวันนี้เขาละจากความที่เขาเคยตัวใจตัวเองมาเป็นปกติได้ก่อนกินเหล้าเมายาไปวันนี้เขาลองลึกลึกในที่นี้คือบ่ตัวใจตัวเองลึกที่ผ่านมานั้นมันลึกเละเทะแต่ลึกในที่นี้คือชนะใจตนชนะใจตัวเองแล้วเขาจะได้เป็นผู้ที่ประเสริฐลึกที่ผ่านมานั้นมันเป็นลึกหลวงลึกเละเทะลึกบ่เอาไหนลึกอย่างที่ไผ่บักพอแน่พอตาลึกอย่างนั้นนี่มันบ่จ้อยวันนี้เขาลึกต่อใจเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเคยเลวไหลเละเทะเขาเอาวันศีลเนี่ยมาเป็นตีบห้ามของใจเขาโอ้วันนี้มันศีลนู่นนี่มาได้นะมาเจอว่าโมโหเรื่องโหเล่ายังโมโหวันศีลวันพระยังที่เคยอู้ญาติโยมก็เวลาเขาดูหนังดูละครก็ดีดูข่าวทีวีอันที่เขาไปด่าคนนั้นด่าตัวโกงด่าตัวร้ายหรือพอข่าวจากชีวิตแต่เนี่ยบางทีเขาพอเขามันไปเนี่ยได้จะได้เขามาหูอยู่เขาก็แยกแยะได้อยู่ว่าเออมันอย่างอีนี่มนุษย์มนาเพิ่นบ่ทำกันไปทำอย่างอันได้จะได้เขาเกิดเหมือนกันแต่ว่าในชีวิตจริงตัวเขาเองหรอเขาสามารถแยกได้ก่อว่าสิ่งไหนควรหรือสิ่งไหนบ่ควรเฮาลองพิจารณาพอเฮาพอทีวีนี่เฮาแยกได้อันนั้นตัวโกงอันนั้นพระเอกนั้นนางร้ายนั้นตัวอิจฉามาทุกสิ่งอย่างนี่นะญาติโยมมันมีในใจเฮานี่มุดมันจะแสดงออกมาอย่างใดก็ต้องอันเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายอ้าวเอาธรรมะเป็นตัวคมเน้อนะเคยตัวใจตัวเองตลอดมาตลอด7วันนี่ลองเอาวันศีลนี้มาพิจารณาให้สักวันหนึ่งที่เคยเนี่ยสิ่งบ่ดีจนเคยชินจนกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเฮาลองมาปรับตัวเองปรับตัวเองดูนะทำความดีจนเป็นปกติอย่าทำความชั่วอย่าทำความบ่ดีจนเป็นปกติเพราะถ้าทำเป็นปกติแล้วมันจะเป็นอาจินทำเป็นอาจินแล้วมันก็ทำไปบ่ฮู้สึกว่าตัวเองบ่ผิดหยังทั้งที่มันผิดเพราะเฮาทำไม่ดีจนปกติจนเคยชินเฮาลองทำดีจนเป็นปกติพอหรอกไม่มันอาจจะฝืนใจพอมันบ่ตวยกิเลสถึงวันนี้ตามใจกิเลสหมดเฮายอมกิเลสอันนี้เฮาลองชนะผู้อื่นเนี่ยมาชนะได้ชนะใจตัวเองสักครั้งหนึ่งลองพิจารณาดูนะญาติโยมท่านทั้งหลายเอ้าพอเวลาแล้วข้างแหม15นาทีพอดีกับเวลาเนาะวันพุธจะเอาเรื่องธรรมานุสติธรรมานุสตินี้เป็นอย่างใดก็ฟังกันไปในวันพุธเนอญาติโยมธรรมตันนะก็คาดว่าจัดหน้าจัดตันอยู่เนาะ 6:15 นี่พิธีก็แล้วประมาณสัก 6:00 ตอนพุธนี้เปิ้นมียกชัด 4:00 แรงอ้าวญาติโยมจะอู้จะจาจะสนทนาก็ขอเจริญพร
0998366322 15 นาทีหยุดเวลาให้โทรหาแจ้งผลการรับฟังพ่องพูดจากันพ่องนะ0998366322เจริญปอนทั้งเลยฮะพ่อถูกพ่อป้าบอกขอเลยพ่อสมควรกันครับครับครับอืมผมทั้งอยู่ตลอดอ่ะอืมผมแบบหมดกดหมดตังค์เขาอ่ะพี่พี่คือชักไปเหมือนเหมือนอาจารย์เนี่ยฮะคือลากอ่ะก็หกโมงสิบนาทีเขาก่ะนี่หกโมงสิบห้าก่อนวะอืมก็เวลาเปิ้นเฮือยังอันนี่เนาะฮะก็เวลาเปิ้นเฮือยังอันเนาะโอ้ไม่ใช่คือจัดยังท่านพระครูใช้วัดอะก่ะอ๋อนาทีเนี่ยก่ะก็เวลาเปิ้นก็ประมาณเนี่ยก่ะเอาหกโมงสิบอีครับครับเอาอย่างนั้นอันก่ะอ่ามันผูกลองมันผูกลองพอเนาะมันเนี่ยมันเนี่ยมันไม่อิ่มก็มันอิ่มก็นาทีเนี่ยครับอืมเอาเลยอืมถ้าว่างแปลงออกมันอิ่มมันอิ่มเขาต้องโทรตลอดอ่ะแต่ที่เขาบ่โทรบ่ได้เขาเข้าอยู่เป็นยังเป็นยังก็เอาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันอ้อมตันแน่โอ้โหคุณคิดนาทีเนี่ยค่ะอืมพิจารณาก่อนอืมว่ามั้ยโมทนาไว้สาครับคือกำลังใจสายต่อไปเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านจากที่ไหนจากตำราเจ้าไม่ใจเจ้าอ๋อไม่ใจชัดเจนดีกาชัดเจนดีเจ้าแม่แรงก็ฟังได้แม่เจ้าก็ฟังดีเนาะเจ้าผู้มาเจ้าได้ตื่นมาฟังกันได้ไหมเจ้าตีสามตีสี่เจ้าชัดเจนดีเจ้าวันศาสตร์เจ้าฟังชัดเจนดีอนุโมทนาเจริญปอนเจ้าพระศาเจ้าธรรมโคแม่ขมูลเนอแม่ขมูลเจ้าเขาพักมาถามว่าท่านด้อยนางแก้วจะแจ๊กไม่มีกำหนดยังบ่มีกำหนดกะเขาพักมาถามเจ้าโลฟังวิทยุเอาเจนได้ประกาศวิทยุก็ไม่ต้องยังเป็นไม่ยิ่งประกาศนี่เนาะประกาศก็เสียอีกตอบไปอย่างนั้นเลยนั่นน่ะเขาปากมาถามเจ้าโมทนาสายต่อไปเจริญปอนถ้ามีเพื่อนหนึ่งประกาศกันลุ่มลุ่มลุ่มอ่ะเนาะเย็นไว้ก่ะเย็นไว้ก่อนเจริญปอนไว้สาเจ้ายายอ้วนเจ้าจากดังใดยายอ้วนยายอ้วนอยู่ที่ไหนโอ้อยู่ที่ไหนโอ้อยู่ไหนอ่ะนะว่าอยู่บนหัวเนี่ยอีกอ่ะเจ้าอยู่กลางตนเนี่ยเจ้ายายอ้วนสันขวางฟังอยู่เนี่ยโมทนาสาธุสาธุสายต่อไป0998366322อ้าวใครมียังจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนแจ้งผลการรับฟังสนทนากันมาเจริญปอนจากที่ไหนตั้งใดแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยเสียงเบาหายไปติ๊กติ๊กแม่น้อยเสียงหายไปติ๊กติ๊กเสียงนิ่วไปน้อยไปโทรศัพท์เสียงบ่ดังเลยเดี๋ยว
โอ้ท่านแน่จะต้องปิดโทรศัพท์แล้วก็เปิดทำไมเนอะไม่น้อยเจริญพรเสียงอยู่ไหนปะเจริญพรค่ะเอออีกาครับผมอีนิ้วแขวนเนี่ยเสียงดังฟังชัดอยู่ที่ไหนแน่ครับหืมอยู่ที่ไหนมุลาครับผมฮะมุลาครับอำเภออย่างอ่ะบ้านอย่างอ่ะเอออู้กันหูเลี้ยงอ่ะจากที่ไหนอุ้ยล่าเอ็นนอนอุ้ยล่าดงหันน่ะกะเออฟังโทรศัพท์นี่กะอุ้ยล่าดงหันน่ะอืมฟังชัดเออชัดเจนดีก่อชัดเจนชัดเจนบันดงบันดงหัดหนักนะอ๋อแม่วิลล่าบันดงหัดหนักเนาะโอ้เต็มทูบเดี๋ยวนี้ติดเดี๋ยวนี้ปะโถขอคิดขอคิดโทรอย่างเดียวนี้อ๋อโทรแตะโทรว่าเนาะก็หาติดประเดี๋ยวนี้มได้ยินดีเนอร์อ๋อสาธุโอ้แม่วิลาโยแม่วิลาบันดงหัดนักโอ้บ่ได้ยินเมินแล้วโทรบัดตันนะอย่างนี้ติดเสียสักครั้งหนึ่งก็ยังแควนถ้าจะแล้วใจแล้วก็นี่เอาสายต่อไป0998366322จะเริญปอนพระสาเจ้าไม่สมพงเทวีเจ้าแม่สมเจ้าปงเทวีเนาะเจ้าฟัง 94.5 เนาะเจ้าดีแล้วอนุโมทนาเจ้าพระสาเจ้าปงเทวี 94.5 แม่ขจารโมเดิร์นจะเริญปอนสวัสดีค่ะเจ้าจากดังใดจอมตองเจ้าจอมตองพักกล้วยมะแก้วค่ะมะแก้วกันทวังเจ้าอ๋อได้ยินชัดดีก่อได้ยินเจ้าดีเจ้าโอ้ไม่ได้รู้ว่าละมองเขาเป็นศพลูกเนี่ยเออศพลูกที่ตกหน่อยด้านโอ้บ้านอย่างก็บ้านอย่างก็อ๋ออยู่คงเปล่าเตียนลูกที่เป็นครูกันแม่เจ้าอ๋อครูน้อยนั่นน่ะค่ะเป็นลูกเป็นลูกแม่กะเจ้าลูกแม่ค่ะโอ้ยเออมันน่าฝันว่าจะเป็นดีเออเนาะก็โอ้ปนก็ทำคุณอุปการต่อโรงเรียนต่ออย่างนักก็เพิ่งก็ไปบุญแล้วเนาะไปสู่บุญแล้วนะเป็นไปสู่ที่ดีเออบุญเป็นไปสู่บุญฟังตึงวันท่านนั่งมาให้สู่อ๋อแต่แม่กับกับฟังรายการตึงวันเนาะอืมอายุเท่าใดนี่แม่แม่ไหนเออ73เอออืมอยู่ดีมีสุขเนอ อ๋อสาธุสาธุแปลว่าเปิ้นก็ฟังกันนักกันหลายฟังกันหลายเหมือนกัน0998366322อ้าวมีเข้ามาข้างแถม5นาทีรับสายวันนี้ใกล้หิมะนักโอ้อีกะแต่มุกใกล้มูหิมมาอีพ่องกาจอมตองกาอย่างด้อยรอกายังหนองร่องบ้านโฮงกาอ่ะเจริญปอนไหว้สาเจ้าจากที่ไหนจากปางแง่เจ้าอ๋อปางแง่แม่บัวลอยบ้านปางแง่เจ้าแม่บัวลอยเจ้าอืมแม่ของอัศมาล่ะเออเกมหยังหมดแล้วก็เป็นอย่างมีปอยเจ้าเจ้าเกมละมดแล้วเหรอโอ้
จะได้มันได้ไปวันแต่ได้ไปวันที่เช้าเหรอเจ้าเช้านี่กับเพื่อกับมีกันวัดท่านอดอยู่ก็เจ้าจะก้นเข้าหนักอะเจ็บเข้าอย่างหนักอะจะป้ากันไปวันที่เช้าเหรอโอ้โหแต่มีอดถึงกันอะวันที่เช้าเอ็ดนี่ก็ลุงยองมาไปได้ไงก็ไปด้วยกันนึกมัวกะไข่หันตุ้งยองเอาไปเรื่องมูกอะวันที่เช้านี่เจ้าเจ้าแม่นี่จะได้อยู่มาอยู่วัดวะจะอยู่บ้านอยู่วัดนักในไข่หันกูโดนกูแม่มันหน้านี้ชักเสียไปวันแต่ละครั้งก็ไปอยู่โมทนาเนอเจ้าแม่บัวลอยบ้านปังแงเพิ่นจะมีปอยเนอะบ้านแม่บ่ร้อยนี่ชาวเซเว่นเจริญปอนจะเริญปอนจากที่ไหนไม่จากเจ้าจากตั้งใดฮะจากศพเตี้ยเจ้าศพเตี้ยโอ้อีกอะหมู่ใกล้หมู่หิมนี่โทรมาผ่องกาเจ้าฟังถึงว่าฟังถึงวันเนาะไม่โทรอ๋อต้องโทรมาพ่องเนอะจะได้ฮู้อันบักเงียบเหงานะเจ้าอยู่สุขเจ้าอยู่สุขเตียที่หน้าวัดโอ้หน้าวัดพอดีเจ้าหน้าวัดได้ยินได้ยินชัดก่อของวัดห้วยตองซักนี่เจ้าขึ้นของวัดห้วยตองซักนี่นะเจ้าได้ยินทีดีก่อได้ยินทีจ้ะชัดดีเนาะโอ้ดีใจดีใจไม่ฟังคือว่าโอ้ดีแล้วแต่ไม่ได้โทรเป็นยังวันนี้เขาจะโทรไว้จับพอดีนะวันนี้นะโทรชักกรรมมาจับพอดีติดพอดีได้โทรมากับติดปุ๊บพอดีอ๋อยินดีเนอะสวัสดีสวัสดีสาธุอ่ะเจริญปอนเจ้ากับพระสาธุท่านพระครูแม่สุเกลมันสีละพรสีเตี้ยมันห้องละปุ่นเนอะฟังชัดเจนนี่นะเจ้าเนอะเพิ่มขึ้น 98.75 นี่นะห้อยจ่องซากเนี่ยชัดเจนนี่เนอะท่านพระครูนะเจ้ากับสาธุเจ้าอ้าวยินดีเนอะสาธุอีโทรมาบอกกันเนาะอะไรเนาะอะไรอีกก่อนหยุดเวลาให้สถานีเปิ่นสักเล็กน้อยเปิ่นจะตัดเข้าข่าว2ทุ่มแล้วก็2ทุ่มไปน้อยๆก็ฟังรายการธรรมะต่อไปวันนี้วันเสาร์ก็เป็นภัยมหูเตนเนอร์94นี่แต่ถ้าเป็นเครือข่ายขึ้นสีขาววันนี้วันเสาร์ก็ท่านมหาเสานะท่านมหาเสาแก้วนะเนาะพระครูปริยัติรัตนโชตวัดห้องกู1ป้อสมควร2แม่ใจน้ำรัด3แม่ขมูลปัจจันทร์4ยายอ้วนดอยลอสันขวาง5แม่น้อยหนองบัวแม่ขจารมื้อนะ6แม่วิลาดงหัดนาค7ปงเทวีแม่สม8ขวงเปา9ปังเงะ10ศพเตี้ย11บ้านโฮ่งจบพอดีลา